สวัสดีค่ะคุณผู้ชมต่อเนื่องจากเมื่อวานนี้นะคะที่แป๋วเล่าให้ฟังว่าผู้ประกอบการภาพยนตร์ไทยและเกาหลีใต้เนี่ยเขาได้มีการเปิดโต๊ะเจรจากันหาความสนับสนุนร่วมมือกันวันนี้แป๋วมีผลการเจรจามาบอกคนรักหนังเตรียมยิ้มได้เลยค่ะจากจำนวนผู้ประกอบการของไทย20รายที่เหินฟ้าไปเจรจาธุรกิจด้านภาพยนตร์ที่เกาหลีใต้ตามคำเชิญของสมาพันธ์สมาคมภาพยนตร์แห่งชาติโดยการสนับสนุนของสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมหรือสสว.ก็มีผู้ประกอบการชาวเกาหลีสนใจมาร่วมเจรจากันถึง35รายด้วยกันค่ะทำให้เกิดการเจรจาทั้งสิ้นถึง210แมตช์โดยหนึ่งในผู้ประกอบการอย่างบริษัทซีเน2000มิสเตอร์เควินชางถึงกับทึ่งค่ะเมื่อได้เห็นผลงานการสร้างสรรค์ของคนไทยเราเขาบอกว่าธุรกิจภาพยนตร์ของไทยพัฒนาไปเยอะกว่าที่คิดซึ่งการได้มาพบคนผลิตหนังโดยตรงทำให้รู้สึกว่ามีโอกาสที่ไทยกับเกาหลีน่าจะร่วมมือกันได้มากขึ้นส่วนผู้ประกอบการของไทยอย่างบริษัท Grand Big Bang ผู้สร้างหนังยังบ่าวก็เคยเจ็บตัวแบบโชคเลือดด้วยรายได้หนังไม่ถึง10ล้านจากทุนที่ทุ่มไปถึง60ล้านก็หอบหนังเรื่องนี้มาขายไม่ใช่เพราะว่าคนเกาหลีเนี่ยเขารู้จักวงคาราบาวนะคะแต่เพราะเป็นหนังที่แปลกใหม่สำหรับคนที่นี่พร้อมยังหอบโปรเจกต์ใหม่มาเสนออีก3เรื่องด้วยขณะที่ผู้ประกอบการรายเล็กอย่างบริษัทฟิล์มเฟรมเจ้าของหนังเรื่อง 3,000 โบกและ Brave รวมถึงอีกหลายเรื่องที่สำคัญนะคะเป็นหนังร่วมทุนระหว่างไทยมาเลเซียกลับมองว่าแม้จะดึงดาราดังชาวมาเลมาเป็นแม่เหล็กแต่กลับไม่เป็นที่ถูกใจชาวไทยทั้งความนิยมและรายได้จึงขอเปลี่ยนกลยุทธ์ค่ะเตรียมร่วมทุนสร้างหนังกับเกาหลีโดยใช้ทีมงานไทยทั้งหมดแทนถ้าเราจะทำหนังร่วมทุนกับเกาหลีเนี่ยต้องทำเป็นหนังเกาหลีเพื่อจะได้ตลาดของเกาหลีซึ่งมีจำนวนโรงหนังที่เยอะมากประมาณ 2,400 โรงอะไรเงี้ยครับก็เลยพัฒนาโปรเจกต์ร่วมกันว่าจะทำหนังเป็นหนังแอคชั่นนะส่วน5 Star ที่ตั้งใจทำหนังผี 3D มาขายเพียบเลยเพราะรู้ว่าเกาหลีชอบผีไทยแต่กลายเป็นว่าตอนนี้ที่โน่นหันมาสนใจหนังรักแต่ที่ดูจะยิ้มได้กว้างที่สุดก็เห็นจะเป็นกันตนาแอนิเมชันเจ้าของผลงานก้านกล้วยทั้ง2ภาคและภาค3ที่กำลังดำเนินงานสร้างอยู่ก็ประกาศจับมือกับบริษัทสตูดิโอเกลบริษัทสร้างแอนิเมชันชื่อดังของเกาหลีใต้เตรียมเปิดโปรเจกต์ยักษ์ใหญ่เป็นการ์ตูนแอนิเมชันร่วมทุนสร้างไทยเกาหลีเรื่องแรกของวงการที่ใช้ทุนมหาศาล200ล้านบาทค่ะหลังจากผู้สร้างบ้านเขาเนี่ยประทับใจในฝีมือของคนไทยงานผลิตทั้งหมดก็ทำที่กันตนานะครับทางเกาหลีจะดูแลด้านเนื้อหาแล้วก็การกำกับคาแรคเตอร์จะไม่เป็นไทยไม่เป็นเกาหลีก็จะเป็นกลางๆเลยเพราะว่าโปรเจกต์นี้เน้นตลาดอินเตอร์เป็นหลักคือตลาดทั่วโลกอะครับนี่เป็นการเจรจาล็อตแรกเท่านั้นนะคะและเดี๋ยวปลายเดือนนี้ค่ะสมาพันธ์สมาคมภาพยนตร์แห่งชาติและสสว.ก็จะมีการนำผู้ประกอบการอีก15รายไปเจรจาธุรกิจอุตสาหกรรมหนังกันที่ประเทศญี่ปุ่นแล้วถ้าหากว่าข้อตกลงทุกข้อสามารถดำเนินการได้จริงงานนี้ค่ะทำเงินเข้าประเทศไทยเราเนี่ยเป็นพันล้านเชียวนะคะขอบคุณพี่แป๋วด้วยนะครับ